นี้ค่ะเพื่อนๆค่ะเลิกงานกลับบ้านมาแล้วนะคะเต็มบ้านเลยนะคะเสื้อผ้าเต็มบ้านเลยรื้อไว้แล้วก็ซักเสื้อผ้าเสื้อผ่อนตากนะถึงฝนมันจะตกทุกวันก็ซักตากห้อยไว้อย่างเงี้ยค่ะเพื่อนๆเต็มเลยนะคะ1ลาว2ลาว3ลาว4ลาวเต็มไปหมดนะคะเต็มไปหมดใช้วิธีตากอย่างเงี้ยค่ะแห้งแล้วแล้วเดี๋ยวก็จะรีดหน่อยนึงนะคะจะรีดหน่อยนึงแห้งหมดแล้วค่ะหอมด้วยใส่ผ้าปรับผ้านุ่มน้ำยาปรับผ้านุ่มของที่ร้านเอาลี่นะคะหอมมากสีฟ้าเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูนะคะอยากโชว์2ยูโรเท่าไหร่2ยูโรนิดหน่อยหอมมากหอมมากเพื่อนๆหอมมากๆแล้วก็ไม่ถึง3ยูโรคิดว่า2ยูโร70ประมาณนี้นะคะคิดว่านะแต่ก่อนนี้ขวดไม่ถึงยูโรแต่เดี๋ยวนี้ของมันขึ้นเกือบ3ยูโรอ้อยก็กำลังทำกับข้าวนะคะทำกับข้าวกินอันนี้คือหมูหมักไว้เดี๋ยวจะทอดนะคะแล้วก็พักแป๊บอันนี้แอร์ฟรายไก่ค่ะไก่4ชิ้นเหลืออีกนี่นะคะใช้แอร์ฟราย200อีก6นาทีนะอ้อยก็กดตัวนี้อันน่องไก่นะคะแล้วก็อ้อยก็เลิกงานบ่าย3ไปส่งไปรษณีย์ไปไปรษณีย์มาแล้วไปรษณีย์บ้านนี้ก็ดีอย่างหนึ่งเขาจะเปิดเป็นช่วงๆหลัง4โมงเย็นก็มีนะคะก็มีเปิดช่วงเช้าก็เปิดแล้วก็ต้มขนมจีนม้วนๆเอาอย่างนี้ค่ะกินเองเอาง่ายๆแล้วก็กำลังล้างถ้วยล้างชามเก็บนะคะเก็บล้างถ้วยล้างชามล้างถาดผักสลัดผักสลัดล้างไว้เป็นกอๆนะนี่เต็มเลยค่ะเป็นใบๆเอาไว้กินห่อไก่อบนะคะห่อกับขนมจีนเดี๋ยวอ้อยก็น้ำจิ้มแจ่วสบายๆง่ายๆเอาแบบง่ายๆค่ะแล้วเดี๋ยวก็จะทำการจัดเอกสารเก็บเอกสารจ่ายบิลนะคะเพราะว่าเราก็จะทำการทำบัญชีตัวเองนะคะทำบัญชีตัวเองแต่ละอย่างอ้อยไปซื้อกระปุกที่สำหรับเข้าไมโครเวฟของที่ร้านลดราคามานะคะอันนี้4 ยูโรนะคะเพื่อนๆค่ะมันลดราคาก็เลยเอามาเอาไว้ใช้ใส่อาหารไปกินหรือใส่เข้าตู้เย็นเข้าตู้แข็งหรือเอาไว้อุ่นไมโครเวฟมันง่ายมากนะคะ4ยูโรมีอะไรบ้างนี่คือฝาอันใหญ่ไว้ต้มมาม่านะคะเนี่ยต้มมาม่าต้มก๋วยเตี๋ยวเข้าไมโครเวฟอันนี้จะกำลังดีอันกลางมืออ้อยไม่ค่อยถนัดนะคะถึงจะหายแล้วก็เหอะแต่ไม่ถนัดเลยเพราะมือไม่มีแรงนิ้วไม่มีแรงเลยนะคะข้างขวาบอกตรงๆ4ยูโรมี3ลูกนะคะก็คือนี้ก็กินมาม่าง่ายอยู่นะต้มก๋วยเตี๋ยวง่ายอยู่นะนี่นะคะอันนี้คือ4ยูโรนะคะ4ยูโรลดราคาจาก699ประมาณนี้นะคะลดราคาถูกแพงขอแดงไปก่อนเอามา2เซตนะคะเพื่อที่จะเอามาไว้ใช้กับไมโครเวฟง่ายดีนะคะใช้ต้มอะไรต่ออะไรก็ได้นะคะถ้าเรากินคนเดียวให้กินคนเดียวต้มบรอกโคลีหั่นบรอกโคลีออกเป็นเงี้ยงๆแล้วก็เอาใส่น้ำใส่กระปุกอย่างนี้เข้าไมโครเวฟก็ต้มนึ่งได้เลยนะคะเอาแบบสะดวกๆง่ายๆเต็มบ้านไปหมดค่ะอ้อยก็ซื้อขนมปังแบบนี้มานะขนมปังแบบนี้นะเอามาเข้าแอร์ฟรายเองเอาไว้ทำขนมปังไปกินที่ทำงานต่อไปนี้จะก็จะไม่ซื้อกินวันนี้ซื้อของไป21ยูโรนะคะเดี๋ยวจะไปจดทำบัญชีว่าเงินเดือนที่ได้นี่มันปาเข้ามากลางปีเข้าไปแล้วจะเหลือจะพอไหมแล้วถ้าเราจบแล้วเราจะได้บอกตัวเองไงคะว่าถ้ามันไม่พอจริงๆเราต้องลดตรงไหนเราจะได้เข้าไปดูบัญชีได้นะคะจริง
ก็ทำอยู่แต่ไม่ได้ทำละเอียดทำแบบคร่าวๆนะคะอ้อยก็จะพยายามไม่ใช้เงินในบัญชีเพราะช่วงเวลานี้จะดูว่าค่าใช้จ่ายหลักๆทั้งหมดเงินเดือนเราพอจ่ายไหมนะคะค่าบ้านพรุ่งนี้วันที่28มันก็จะหักค่าบ้าน1,057ยูโรนะคะขนมปังแบบนี้6ลูกนี้มัน59เซนนะคะไม่ถึงยูโรถ้าอ้อยซื้อของที่อ้อยอบแล้วหรือของจากร้านที่เป็นลูกกลมๆบ้านนี้เรียกว่าพิซซูเลนะคะนั่นลูกนึงมันประมาณ40หรือเปล่า40 60 60เซนประมาณนี้หรือเปล่าถ้าซื้ออย่างนี้ก็จะถูกกว่าก็จะเอามาลองอบเองดูนะคะใครๆเขาก็บอกว่ามันดีแล้วมันก็ถูกกว่าอะไรที่เราประหยัดได้เราก็ประหยัดนะคะอย่างไก่วันนี้ที่ซื้อมาน่องไก่อ้อยก็จะดูน่องไก่ที่ร้านขายวันนี้วันที่27นะคะน่องไก่อย่างเงี้ย1น่องไก่อย่างเงี้ยอันนี้4อบไว้4 8น่องในกล่องเดียวนะคะอันนี้อ้อยก็จะเข้าตู้แข็งไว้จากราคาปกติขายด่วนเพราะมันวันที่27 28นะคะของถ้าเป็นวันที่27 28ก็จะลดขายแบบให้เร็วที่สุดสเนลฟอร์โกบ้านนี้ลด 30% นะมันก็จะถูกลงหน่อยหมูนี่ก็เหมือนกันลด 30% ก็จะใช้วิธีแบบนี้นะแล้วก็ซื้อไข่ไก่มา12ฟองแต่ไข่ไก่ไม่ได้ลดราคานะคะไข่ไก่ไม่ได้ลดราคาชมไข่ไก่สวยไหม12ฟอง2ยูโรกว่าเดี๋ยวเอาที่แน่ใจเอาที่แน่ๆเลยเปิดบินไข่ไก่12ลูก2ยูโร39แต่ก่อนซื้อยูโร70เดี๋ยวนี้2ยูโร39นะคะซื้อบัตเตอร์เนยมาทาขนมปัง75เซนนะขนมปังที่ซื้ออนุท55เซนเองนะคะ55เซนขนมปังที่จะมาอบเองเป็นลูกๆ6ลูก55เซนถ้าอ้อยกินอ้อยจะอบประมาณ 2-3 ลูกคิดว่าจะอบ3ลูกเพื่อที่อ้อยเอาไปกิน2ลูกเอาไปโรงเรียน1ประมาณนี้นะคะแต่ลูกจะไม่เอาทุกวันไก่สุกแล้วขออนุญาตไปดูไก่ก่อนนะคะสุกแล้วเหลืองแล้วอร่อยแล้วนะคะปล่อยไว้อย่างนี้ส่วนหมูเดี๋ยวจะทอดกระทะทอดเนยทอดกระทะเองนะคะหรือเดี๋ยวดูก่อนนะคะโอเคเดี๋ยวก็จะทำน้ำจิ้มกินนะคะเดี๋ยวดูบินต่อแล้วอะไรอีกผักสลัดจริงๆสลัดบ้านเราก็มีนะคะแต่ไม่ได้วิ่งไปเป็นสลัดใบเขียวอันนี้เป็นสลัดผักรวม1กออันนี้1กอนะคะ1กอบ้านนี้เรียกว่าสลัดมุนติคอคัลเลอร์สลัดนะคะมูตี้คัลเลอร์สลัดถ้าเป็นภาษาอังกฤษหรือเปล่า1ยูโรกับ9เซนนะคะหมูราคาเต็ม3ยูโร16ลด 30% นะคะแล้วก็ไก่ราคาเต็ม5ยูโร49นะคะแล้วก็4ยูโรกล่องไมโครเวฟนะคะก็ส่วนลดก็ลดไปนะคะส่วนลด2 ยูโร นะคะ2ยูโรกว่านิดนึง21ยูโร43เซนนะคะเพื่อนๆค่ะโอเคนะคะเดี๋ยวอ้อยก็จะทำน้ำจิ้มน้ำเจิ้มกินนะคะทำน้ำจิ้มเราก็จะเรียกลูกกินขนมจีนอ้อยก็จะเป็นแบบนี้อันนี้อะโวคาโดซื้อมาตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วให้น้องมะลิจะกินทุกวันอาทิตย์หนึ่งเขาก็จะกิน2วันกินอะโวคาโดกับขนมปังแครอทอันนี้ปลาเข็มอ้อยนะคะปลาเข็มอ้อยปลาอินทรีไข่
ได้มาแล้วก็จะมาใส่ไว้อันนี้ของเก่าขอแยกไว้ก่อนนะเพื่อที่จะไว้ข้างบนใช้ก่อนอันนี้ของใหม่ชีวิตก็จะประมาณนี้นะคะใช้จ่ายช่วงนี้อ้อยต้องรัดเข็มขัดแล้วก็คิดให้ดีที่สุดให้รอบคอบที่สุดเท่าที่จะดีเท่าที่จะรอบคอบได้นะคะเพื่อนๆค่ะเอาละค่ะเด็กค่ะนี่ละโอเคนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวยังไงอันนี้กาแฟเดี๋ยวยังไงเราก็เดี๋ยวต้นท้ายจะใส่รูปอาหารที่ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วจัดเตรียมพร้อมกินให้ชมกันนะคะเพื่อนๆค่ะอันนี้คือหมูที่อบนะคะสรุปอบนะคะไม่ได้ทอดอบเอาแม่ขี้เกียจอันนี้ไก่นะคะไก่เรียบร้อยแล้วนะคะเตรียมตัวกินได้แล้วนะคะก็แค่นี้ค่ะไก่แล้วก็หมูอบหั่นนะคะขนมจีนน้ำจิ้มแม่นะคะผักก็จะเป็นแบบนี้มีคนขโมยกินค่ะมีคนขโมยกินเดี๋ยวก็จะนั่งดูทีวีไปห่อกันไป2คนแม่ลูกนะคะเท่านี้ก็โอเคแล้วสุดหรูแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะคะรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายหัวฟู